ื่องแฮปปี้ไลฟ์ไม่ว่าจะวัยไหนๆควรจะดูแลสุขภาพการออกกำลังกายเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมไปถึงการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากด้วยแหละค่ะหลังจากที่ออนได้พบกับทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันในทุกๆ6เดือนแล้วคุณหมอนันทิยาทันตแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพ BDMS Wellness Clinic ยังฝากความรู้และให้ความเข้าใจถึงเรื่องรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ไปเพราะสิ่งนี้ค่ะจะส่งผลกระทบทั้งปัญหาสุขภาพและบุคลิกภาพในเวลาเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะออนพาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ที่ BDMS Wellness Clinic นะคะบรรยากาศดูสบายๆเหมือนอยู่บ้านแบบนี้แล้วเรามาร่วมพูดคุยกันกับทันตแพทย์หญิงนันทิยาบุญยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทำรากฟันเทียมทำรากฟันเทียมมันจำเป็นยังไงคุณหมอคะทำไมต้องทำรากฟันแท้ๆเรามันไม่อยู่แล้วล่ะคะคือความจริงรากฟันเทียมเนี่ยมันเป็นออปชั่นหนึ่งในการใส่ฟันทดแทนค่ะมันเป็นอีกกลุ่มนึงของฟันปลอมติดแน่นชนิดนึงนะคะมันก็เป็นฟันปลอมติดแน่นชนิดนึงหรือบางทีก็สามารถเอารากเนี่ยคือส่วนที่อยู่ในกระดูกเนี่ยเอาไปรับฟันปลอมถอดได้เช่นเดียวกันนะคะจุดประสงค์คือรากหายไปใส่รากเทียมเข้าไปประมาณนั้นแต่ฟังดูน่ากลัวดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่าดูเจ็บคุณหมอความจริงแล้วเนี่ยกระดูกคนเราที่จะใส่รากเทียมเนี่ยค่ะมันไม่ได้แบบว่าเราต้องเจาะตึ๊ดๆๆๆๆๆรู้สึกนึกภาพแบบนั้นวิธีการใส่เข้าไปเราใช้วิธีมันจะมีตัวไขเป็นตัวที่เป็นหัวกรอกริ้วเข้าไปในกระดูกกระดูกคนเรามันเหมือนฟองน้ำอะค่ะแต่ถ้าเป็นฟองน้ำแข็งๆแล้วข้างในมันมีรูพุนนะคะกระดูกคนเรามีหลายเบอร์อย่างที่เขาว่าเลยค่ะนะคะกระดูกหางไกลคนเราเนี่ยมีหลักๆเขามี4เบอร์ประเภทของกระดูกมันเหมือนจะเป็นตัวบอกหมอนิดนึงให้รู้ว่าความยากง่ายของหัตถการนั้นเป็นอย่างไรเราต้องเตรียมตัวยังไงและให้ข้อมูลอะไรผู้ป่วยบ้างค่ะก่อนจะไปถึงขั้นตอนที่คนไข้ต้องไปทำรากฟันเทียมคือต้องเกิดการเรียกว่าไม่มีรากฟันแล้วรักษากันมาหลายรอบหรือว่ามันหลุดไปหรือยังไงคะคุณหมอคือความจริงมันมีหลากหลายสาเหตุในการที่จะสูญเสียฟันหนึ่งซี่นะคะรักษารากฟันจนไม่ได้แปลว่ามันอาจจะเฟลคุณหมอพยายามจะรักษาของที่มีอยู่ก่อนเก็บไปก่อนใช่คือบางทีอย่างเคสมาง่ายๆเลยสมมติโพรงประสาทฟันอักเสบมาหมอก็ต้องพยายามที่จะล้างทำความสะอาดดิสอินเฟคต์หรือพยายามทำให้มันปลอดเชื้อแล้วก็อุดรากฟันนั้นไปแล้วก็บูรณาปิดแต่ในกรณีที่สมมุติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วมันต้องถูกถอนฟันซี่นั้นนะคะรากเทียมเป็นออปชันหนึ่งที่คนไข้เลือกได้ในการที่จะใส่เข้าไปเพื่อทดแทนฟันซี่นั้นโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับฟันข้างๆนะคะอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วก็คือรากเทียมเนี่ยมันประสิทธิภาพของมันใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุดถ้าเทียบกับฟันปลอมชนิดอื่นๆแล้วก็ข้อดีของเขาคืออย่างถ้าสมมุติว่าคุณฟันหาย1ซี่แล้วถ้าคุณไม่ใส่รากเทียมแล้วคุณอยากได้ฟันปลอมติดแน่นคุณจะต้องถูกกรอฟันข้างๆเพื่อทำเป็นตัวเกาะแล้วทำเป็น3ซี่ให้เขาเกาะเป็นแผลอันนั้นเขาเรียกว่าสะพานฟันนะคะซึ่งอันนี้คือข้อเสียคือต้องกรอฟันข้างๆถูกไหมคะแต่ที่แน่ๆคือคุณได้ฟันเร็วแล้วคุณไม่เจ็บตัวแต่ว่าถ้าฟันข้างๆคุณสวยมากเลยแล้วคุณไม่อยากถูกกรอฟันอ่ะเพราะฉะนั้นคือบางทีการใส่รากเทียมน่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะกว่านะคะอย่างนี้เป็นต้นกรณีทำรากฟันเทียมคุณหมอคะมันก็ฟันซี่หนึ่งถ้าของแท้มันจะไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ทำมันได้ไหมคะคือความจริงเวลาถ้าเราถูกถอนฟันไปแล้วเราไม่ใส่ฟันทดแทนนะคะมันจะพบว่าฟันที่อยู่ข้างเคียงแล้วฟันที่เป็นคู่ศพเนี่ยมันจะมีการล้มเอียงเข้าหาช่องว่างนั้นบางทีมันก็อาจจะมีการขยายกันของช่องว่างฟันฟันก็เริ่มมีช่องว่างหายฟันบนย้อยลงมาะนะคะมันทำให้เกิดการสบฟันที่ผิดปกติตามมาแล้วก็ทำให้เกิดโรคตามมาเช่นโรคเหงือกหรือว่าโรคฟันผุทุกคนควรจะได้ฟันทดแทนฟันซี่ที่ถูกถอนไปนะคะแต่มันอาจจะมีบางกรณีอาทิเช่นฟันคุดหมอมองแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์เนาะอาจจะเกิดโทษแต่คุณด้วยซ้ำหมอจะไม่ได้แนะนำให้ใส่ฟันอะไรทดแทนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นคือบางทีมันจะถูกวางแผนไว้ก่อนค่ะเองซึ่งก่อนที่คนไข้จะถอนฟันหนึ่งซี่อย่างหนึ่งที่หมออยากย้ำเลยนะคะให้ถามคุณหมอด้วยว่าแล้วเขาต้องใส่ฟันทดแทนซี่นั้นไหมก่อนที่จะถอนฟันใช่ใช่อย่างถ้าเราจะใส่รากฟันเทียมค่ะบางทีหมอจะต้องมีการเตรียมหลายๆหัตถการเตรียมสันเหงือกตรงนั้นเตรียมกระดูกตรงนั้นเพื่อรองรับรากฟันเทียมต่อไปในอนาคตค่ะอันที่เช่นอย่างฟันหน้าถ้าหักมา
คนไข้อยากได้เป็นรากฟันเทียมการถอนฟันบริเวณฟันหน้าจะต้องถูกถอนเรียกว่า atraumatic technique เพราะว่ารากฟันเทียมเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในกระดูกแล้วเราหวงกระดูกเราไม่อยากไปกระทบกระเทือนเขาใช่เพราะฉะนั้นคือหมอที่ถอนก็ต้องระวังตรงนี้หรือบางทีถอนเสร็จเราอาจจะต้องแพลนว่าเราอาจจะใส่อะไรเข้าไปทดแทนเพื่อที่จะหากระดูกตรงนั้นสร้างกระดูกเพิ่มเข้ามาเพราะนั้นมันจะเป็นการรักษาที่ต้องวางแผนก่อนที่จะทำการใส่ถ้าฟังเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนที่เอะอะฟันผุนิดหน่อยสมัยก่อนหมอจับถอนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปคือเราจะพยายามไม่ถอนฟันใช่ไหมหมอคะคือโดยส่วนใหญ่นะปัจจุบันนี้ด้วยวิวัฒนาการของทันตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นหมอทุกคนจะพยายามเก็บค่ะแต่ถ้ามันจำเป็นคุณหมอทุกคนก็จะมีเหตุและผลที่อธิบายคุณเองว่าทำไมมันต้องถอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็แต่ละบุคคลมันแตกต่างกันไปใช่ค่ะถ้าสมมติว่าคุณหมอแนะนำแล้วว่าเคสนี้มีความจำเป็นจะต้องทำรากฟันเทียมการเตรียมตัวการดูแลตัวเองจะต้องพิเศษยังไงคุณหมอคืออย่างแรกเลยอยากให้ดูเรื่องยาก่อนค่ะคือถ้าสมมุติว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคุณควรที่จะต้องบอกหมอฟันของคุณคนนั้นค่ะที่เช่นคุณทานยาที่เป็นยาละลายริ่มเลือดนะคะหรือยาบางตัวที่ไม่สามารถที่จะใส่รากฟันเทียมได้เพราะฉะนั้นคือบางทีแล้วหมอฟันจะต้องมีข้อมูลเรื่องยาของคุณพวกนี้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมคุณให้เหมาะสมก่อนว่าเราอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอของคุณก่อนคุณหมอที่ควรจ่ายยาเรื่องโรคหัวใจหรือโรคอะไรคุณว่าคนไข้ต้องหยุดยาได้ไหมเพราะคนไข้บางคนในเช่นคนไข้กลุ่มสโตรกอะไรพวกนี้บางทีหมอเขาจะไม่อยากให้หยุดยาค่ะเพราะนั้นเราก็จะมีค่าแลบหรืออะไรที่เราประเมินก่อนว่าได้ไหมยากลุ่มพวกนี้ค่ะมันจะมีผลให้ว่าบางทีเราขุ่นหินปูนเรื่อยๆอาจจะหยุดยากหรือบางทีถ้าเราถอนฟันเรื่อยๆอาจจะหยุดยากแต่อย่างน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นหมอจะได้รูปเตรียมตัวว่าหมอจะต้องโอเคทำยังไงต่อดูแลคุณยังไงเตรียมผู้ป่วยยังไงก่อนเริ่มหัตถการนั้นๆเพราะถ้าถอนฟันแล้วเลือดไหลไม่หยุดนี่ก็จะยุ่งเหมือนกันใช่ค่ะสำหรับคนไข้ที่มาทำรากฟันเทียมแล้วเนี่ยต้องกังวลเรื่องปัญหาอะไรบ้างไหมคะคือความจริงรากฟันเทียมมันใส่ไปมันก็มีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนหรือคอมพลิเคชันได้นะคะหมอก็ทำการศึกษากันมีการเรียนรู้กันแล้วพยายามแก้ปัญหาและหาทางป้องกันนะคะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยวิธีหนึ่งก็คือการทำ surgical guide หรือตัวที่จะเป็นตัวไกด์ว่าเราจะใส่รากฟันเทียมตรงไหนที่ให้เกิดปัญหากับคนไข้น้อยที่สุดมีการทำแผนจำลองมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นตรงนั้นใส่แล้วเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงเอาคุณนึกว่ามีรูตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้มันมีหลายจุดคือความจริงเนี่ยในขากรรไกรของคนเราอย่างในขากรรไกรบนจะมีโพรงอากาศนะคะหรืออย่างในฟันหน้าเนี่ยกระดูกฟันหน้าจะค่อนข้างบางมากเพราะฉะนั้นตำแหน่งรากเทียมที่ใส่เนี่ยต้องเป๊ะเพราะว่าการต่อฟันขึ้นมาเนี่ยถ้าจะให้สวยโพซิชันของรากเทียมต้องดีนะคะอีกอย่างนึงก็คือพอมันมีอวัยวะหรือมันมีอนาโตมีอะไรที่เราต้องพึงระวังอย่างในแขนไกลล่างมีเส้นประสาทปักยังไงให้มันไม่โดนเส้นประสาทเพราะฉะนั้นคือถ้าให้ดีนะคะมันก็ควรจะต้องมีการระบุตำแหน่งว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงไหนโดยการทำ planning virtual planning นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นการทำ surgical guide มันเป็นการวางแผนการรักษาด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาซึ่งคุณหมอก็จะส่งเราไปเอ็กซเรย์ไปอะไรต่างๆใช่แล้วก็จะส่งคนไข้ไป CT scan CT scan เสร็จแล้วเราก็จะทำการสแกนฟันคนไข้เป็น3มิติเราจะได้ไฟล์2ไฟล์นี้มารวมกันแล้วเราก็โยนเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะระบุว่าโอเคเส้นประสาทคนไข้อยู่ตรงนี้อวัยวะสำคัญที่เราต้องพึงระวังอยู่ตรงนี้รากเทียมขนาดไหนที่จะเหมาะกับบริเวณนั้นของคนไข้ที่จะไม่ส่อให้เกิดปัญหาแล้วหมออยากให้ฟันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคือหมอก็จะมีภาพเหล่านี้แล้วถามว่าพอวางแผนที่เสร็จปุ๊บแล้วหมอจะทำให้ได้อย่างนั้นได้ยังไงหมอก็จะมีการสร้างเครื่องมือด้วยโปรแกรมนี้ละค่ะแล้วเครื่องมือนี้เนี่ยมันก็จะล้อไปกับระบบยี่ห้อของแต่ละรากเทียมเขาก็จะให้เรามาเป็นไกด์ในการใส่ตัวหัวดริลหรือตัวหัวกรอเข้าไปในกระดูกว่าโอเคคุณหมอใส่เข้าไปแค่นี้หยุดแต่แค่นี้หยุดตัวหัวดริลตัวนี้จะระบุทั้งตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนความเอียงเท่าไหร่อะไรนี้ด้วยพูดง่ายๆคือความแม่นยำมันแตกต่างกันลดการเกิดคอมพลิเคชันให้มากที่สุดคำว่าคอมพลิเคชันที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราวางแผนไม่ดีเนี่ยจะเกิดอะไรได้บ้างชาค่ะมันดันไปโดนเส้นประสาทชาอย่างแรกก็ที่พบบ่อยๆก็อาจจะมีชาหรือรากเทียมหลุดทำแล้วไม่ได้ผลใช่หรือรากเทียมเอียงเข้าหากันหรือในโพซิชันที่พอต่อฟันขึ้นมาแล้วมันไม่สวย
เพราะฉะนั้นคือทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีปัญหาตามมามันเลยเกิดการเรียนรู้แล้วก็พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยการวางแผนก่อนแล้วเรื่องของการดูแลรักษาล่ะคะคุณหมอถ้าหากว่าทำรากฟันเทียมไปแล้วเนี่ยการดูแลรักษาที่เหมือนกับฟันปกติเลยไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมือนกับฟันปกติค่ะแต่อย่างนึงที่ต้องพึงระวังก็คือรากฟันเทียมกับตัวส่วนที่ต่อขึ้นมาเป็นฟันมันจะยึดรากฟันนี่ก็คือเฉพาะที่อยู่ใต้เหงือกลงใต้ตัวรากค่ะแล้วมันจะมีอีกพาร์ทนึงเป็นคอมโพเนนต์นึงที่เป็นส่วนที่ไว้ใส่ครอบฟันนะคะมันจะยึดด้วยสกรูเล็กๆซึ่งบางทีถ้าคนไข้เคี้ยวหนักๆหรืออะไรมากๆไอ้สกรูเล็กๆนั้นมันหักก็คือมันจะไม่แข็งแรงเท่ากับฟันแท้ๆของเรายังไงก็ตามมันก็คือของปลอมแต่มันแค่ใกล้เคียงมากที่สุดณปัจจุบันค่ะแพงไหมคุณหมอคะการทำคือรากฟันเทียมเรียนตามตรงว่าเหมือนซื้อรถยนต์ค่ะเพราะมันเห็นเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากในแต่ละที่และอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีความแตกต่างกันมากขนาดนั้นหรือราคามันแตกต่างจากอะไรครับยี่ห้อค่ะแต่ละแบรนด์มาจากแต่ละประเทศโดยส่วนตัวหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโอเคคุณอาจจะถนัดแบรนด์ไหนอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างในการให้คุณเลือกรากเทียม1ตัวเพราะฉะนั้นคืออยากให้มองในระยะยาวเพราะรากเทียมเนี่ยเมื่อมันปักเข้าไปในกระดูกคุณแล้วมันต่อฟันขึ้นมาแล้วมันควรจะอยู่ไปยาวมันไม่ควรจะมีปัญหาหรือถ้ามันมีปัญหาก็อาจจะเป็นแบบซื้ออะไหล่ใส่เพิ่มเปลี่ยนด้านนู่นนี่แล้วมันไม่ต่างกับรถยนต์แต่ปัญหาของมันคือถ้าบริษัทที่เข้ามาเขาอยู่กับเราไม่นานดีลเลอร์ที่เข้ามาเขาเข้ามาแล้วหายไปหมอหาไหล่ไม่ได้แปลว่าหมออาจจะใช้รากเทียมตัวนั้นของคุณไม่ได้แปลว่าหมอจะต้องสั่งของที่แพงขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ได้แพงวันนี้แต่อาจจะแพงวันหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางแบรนด์ที่เขามาแพงจริงๆเป็นเพราะบริษัทเขาเปิดมานานแล้วค่ะแปลว่าก่อนจะทำเรื่องนี้ต้องศึกษาต้องมีข้อมูลให้ครบรอบด้านนะคะก่อนที่จะตัดสินใจสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะคือความจริงแล้วรากเทียมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะทั้งขั้นตอนการรักษาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องให้ข้อมูลกับคุณหมอที่จะทำรากเทียมให้คุณให้ครบก่อนเพื่อคุณหมอจะได้วางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับคุณแล้วก็เพื่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนหรือคอมพลิเคชันน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะไปพบคุณหมอเนี่ยสอบถามคุณหมอได้ให้คุณหมออธิบายให้ละเอียดนะคะได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณ BDMS Wellness Clinic แล้วก็ขอบพระคุณทันตแพทย์หญิงนันทิยาบุญยืนขอบพระคุณค่ะ